ผมว่าเด็กๆ ก็ยังมีมาอยู่นะครับขึ้นอยู่กับพวกงานประเภทของงานถ้าเราไปเล่นพวกงานแบบงานห้างสรรพสินค้างานอีเวนต์อะไรต่างๆผมว่าเด็กๆ เข้ามาได้ก็เจอเยอะใช่แล้วก็สิ่งที่มันเปลี่ยนไปค่อนข้างดีคือเราไปเล่นในสถานที่กลางคืนไม่ค่อยเจอเด็กๆแล้วเด็กๆเริ่มแบบทั้งผู้ประกอบการเองให้ความร่วมมือผู้ปกครองด้วยผู้ปกครองด้วยอะไรเงี้ยครับช่วยกันเหมือนกับว่าพยายามพาน้องๆมาในงานกลางวันมากกว่ามันเป็นเรื่องของกฎอย่างนึงแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับก็เปลี่ยนไปครับแล้วก็กลุ่มผู้ฟังของเราก็กลับมาเป็นวัยรุ่นมากขึ้นหมายถึงกลับมาเลนเดิมช่วงเพลงใหม่ๆก็จะแบบมีน้องๆวัยรุ่นมาฟังเยอะขึ้นใช่ใช่ครับอย่างก็คือดนตรีที่เปิดเพลงแล้วออกมาใหม่ๆหลังๆเนี่ยครับเราจะมีปรับมาเพื่อเด็กๆอีกไหมหรือว่าแบบจะเป็นแนวของเราเองปกติเลยจริงๆไม่เลยครับจริงๆมุ่งมาที่วัยเดียวๆกับเราเลยครับหรือว่าแบบเป็นแบบมหาลัยอะไรเงี้ยครับเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆเราสื่อสารแบบนั้นมาตลอดแต่ว่าของน้องๆนั่นคือเป็นแบบเหตุการณ์พิเศษละกันที่เกิดขึ้นใช่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวครับเราก็เลยเหมือนพอน้องๆอยู่ตัวแล้วเริ่มแบบไม่ดื้อกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเราก็เริ่มเดี๋ยวพี่ขอกลับมาเล่นกับเพื่อนบ้างนะใช่หมายว่าไปเล่นกับน้องๆเสร็จแล้วขอกลับมาเล่นกับเพื่อนบ้างนะเพราะว่าเวลาเราออกไปโชว์ครับตามสถานบันเทิงอะไรเงี้ยครับคือกลุ่มคนที่เข้ามาก็ต้องเป็นกลุ่มรุ่นเราครับเราก็อยากจะสื่อสารกับเขาให้มันแบบให้มันได้ครับให้มันตรงตามกลุ่มเป้าหมายจริงๆเลยครับอย่างเช่นทางดนตรีถือว่าเราประสบความสำเร็จไหมในพาร์ทของเราก็ตามหรือเบื้องหลังก็เหอะที่เราโปรไปล่าสุดพันกว่าล้านวิวได้คืออะไรครับมันเป็นเหมือนรวมสตรีมมิ่งครับงานที่ทำมาตลอดทั้งชีวิตอะไรเงี้ยครับตั้งแต่ในช่วงที่แบบเริ่มเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ในนั้นก็จะมีรวมเพลงของเราด้วยเนาะที่เหมือนใช่ครับเป็นการเก็บสตั๊กอะไรครับพวกสตรีมมิ่งต่างๆอะไรครับรวมๆกันจริงๆมันก็เยอะครับพันกว่าล้านวิวก็ใช้เวลาอยู่ครับแต่ว่าครับมันเกินคาดผมว่าเกินคาดมากๆเพราะเราไม่เคยตามพวกแทร็กเรื่องพวกนี้เลยครับเหมือนพอเรามาดูอีกทีนึงมันแบบโอ้มันไปไกลเหมือนกันนะงานที่เราทำอะไรเงี้ยครับแต่ก็แอบเสียดายว่าถ้ามันคอนเวิร์ตกลับมาแบบ1สตรีมมิ่งหนึ่งวิวอะไรเงี้ยเป็น1บาทก็โอ้โหก็รู้เรื่องเลยรู้เรื่องกี่ปีทั้งหมดเลยที่เราเก็บสะสมผมทำมาประมาณสักเกือบ10ปีนะฮะถ้าเท่าจริงๆมาเข้มข้นช่วงหลังครับช่วงที่แบบว่าเริ่มแบบว่าอยู่บ้านบ่อยๆครับเริ่มทำงานเบื้องหลังเยอะครับก่อนที่จะมีทรงอย่างแบดครับพอทรงอย่างแบดก็ไม่ได้แต่งงานเบื้องหลังนะฮะเบื้องหน้าอย่างเดียวเลยตอนนั้นใช่ครับแต่หลายคนก็ยังแบบอยู่ว่าให้คอนเสิร์ตใหญ่ที่เคยบอกว่าจะมียังมีอยู่มั้ยฮะยังครับยังคิดอยู่ครับเพราะว่าเนี่ยแหละครับมันมีความแบบเค้าเรียกว่าเรากําลังคุยกับตัวเองอยู่ว่าเราต้องจัดแบบไหนเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายของเรามันแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับในคอนเสิร์ตที่เป็นโดยปกติแล้วกันฮะที่เป็นผู้ใหญ่เราก็อยากให้มันอยู่ในเรทของ18บวกขึ้นไปเนาะให้เหมือนมีเครื่องดื่มด้วยมี culture หรือสังคมอีกแบบนึงความสนุกอีกแบบนึงแบบที่ผู้ใหญ่ควรสนุกไม่งั้นมันจะกักไม่งั้นมันก็จะไม่เต็มที่ส่วนของความเป็นเด็กเนี่ยเราก็ยังอยากให้เด็กอยู่ได้ด้วยมันเลยเหมือนมันมีบางอย่างที่มันขัดแย้งกันอยู่เราก็เลยแพลนว่าหรือนะครับใช้คำว่าหรือว่าหรือเราจะต้องจัด2รอบจริงๆรอบเด็กก็คือเป็นสนามเด็กเล่นไปใช่แล้วเราจะได้ทำให้กับเด็กๆเต็มที่ไปเลยแล้วกับผู้ใหญ่ก็เหวี่ยงไปเลยอะไรเงี้ยใช่ผมคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นจะเกิดขึ้นได้ไหมก็ต้องปรึกษาพี่ที่ค่ายว่ามันแบบมันยากขนาดไหนนะครับมีการครับพูดคุยมาตลอดเลยปีหน้าแหละปีหน้าเพราะว่าปีหน้าเราจะปล่อยอัลบั้มครับอัลบั้มเต็มใช่ครับปล่อยช่วงเดือนมกราอะไรเงี้ยครับผมต้นปีอัลบั้มเต็มนี่คือเพลงใหม่หรือว่าค่อยๆปล่อยทีละเพลงเพลงใหม่จะมีทั้งหมดประมาณ10เป็นประมาณ10เพลงประมาณ10เพลงรวมเพลงเก่า7เพลงรวมเป็น17เพลงในอัลบั้มกดดันมั้ยฮะในการออกเพลงแต่ละครั้งเพราะว่าเราก็แมสมาตลอดอะไรเงี้ยก็ผมว่ากดดันในเรื่องไทม์ไลน์มากกว่าเพราะว่าเราทํางานไปด้วยเนาะแล้วเราก็พยายามทําเอาบ้านไปด้วยมันแบ่งเวลายากอ่ะครับผมเองมีทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าแล้วก็ของตัวเองอีกของเซนก็มีเหมือนกันคือเหมือนพวกเราก็อยากแบบปล่อยผลงานอัลบั้มให้มันออกมาเร็วๆด้วยนะใช่เพราะมันก็หลายปีแล้วใช่ที่เริ่มทําก็ยากครับแบบพยายามอยู่ครับใช่เอาเรื่องบ้านคุณหน่อยดีกว่าบ้านคุณหน่อยครับบ้านสวยนะฮะโอ้ขอบคุณครับก็หนักหน่วงมั้ยหนักหน่วงครับก็ตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับอ๋อตกใจก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านแบบมีความสุขแฮปปี้ครับแต่ว่ามีคุณยายที่ไม่อยากอยู่อ่ะคุณยายผมว่า
คุณยายของทุกคนหรือว่าคุณแม่ของทุกคนมีเขาเรียกว่าอะไรอะลักษณะนิสัยเดียวกันคือคนแก่เขาไม่อยากย้ายถิ่นฐานนะครับการที่จะทำให้เขาออกมาจากบ้านหลังนั้นเป็นเรื่องยากมากคือผมต้องเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะกุศโลบายครับว่ามันใกล้พังแล้วครับคือผมไม่ซ่อมเลยครับหมายถึงว่าบ้านที่เขาอยู่บ้านคุณยายอะอยู่จังหวัดอยู่ชายเชียงเซาครับอยู่ตัดริ้วอะไรเงี้ยครับอำเภอพนมสารคามอะไรเงี้ยก็คือบ้านมันเริ่มสุดนะฮะก็คือผมคุยกันในครอบครัวว่าไม่ซ่อมเลยคือมีความเสี่ยงให้คุณยายบีบเพื่อให้ลงมาจากบ้านได้อะไรฮะเพื่อแล้วสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือตอนแรกผมมาตั้งแต่อยู่บ้านหลังก่อนหน้านี้ละผมก็อยากให้เขาย้ายมาอยู่ด้วยจนมาบ้านอีกหลังนึงผมก็ให้เขาย้ายมาอยู่ด้วยไม่ได้ผมก็เลยบีบแล้วก็แอบไปสร้างบ้านใกล้ๆกับบ้านหลังนั้นเลยฮะแล้วก็หลอกให้เขามาแบบมานั่งเล่นมาอะไรเงี้ยเหตุผลของเขาที่ไม่อยากให้คุณไม่ย้ายออกมาเพราะอะไรเขาบอกคุณว่าอะไรเขาพูดไม่รู้เรื่องเขาก็พูดแบบไปเรื่อยครับก็พูดประมาณว่าแบบมันก็บ้านมันก็อยู่มานานอะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์คนแก่ผูกพันใช่แล้วเราหลอกล่อเข้าไปได้แล้วเนาะหลอกล่อได้แล้วตอนนี้ก็สบายแล้วเพราะว่าผมก็ติดกล้องดูทุกคืนนะครับว่าเขานอนยังไงก็ผมว่าสบายกว่าที่เดิมมากๆแต่ก็ยังมีความปากแข็งบ้างแต่ก็อยากให้มาอยู่ที่ตรงนี้กับเราด้วยจริงๆอยากให้มาอยู่เพราะว่ามันดูแลได้ง่ายครับแบบว่าแบบเหมือนเอาเฟอร์นิเจอร์ใหม่สักเข้ามาวางรอก็โหผมว่ามาแล้วต้องมีความแบบมีกี่ไอเดียเดิมหรือเปล่าผมวางแผนเรื่องบ้านใหม่นานมากเลยนะแต่ว่าไม่เข้าเลยนะมาแล้วถ้าเกิดยายมาแล้วมีแบบโต๊ะไม้อะไรเงี้ยแล้วก็หมอนสามเหลี่ยมอะไรผมว่าทุกคนมันหมอนสามเหลี่ยมต้องมีทุกบ้านนะใช่แล้วก็ต้องมีกลิ่นยาหม่องด้วยเขาอาจจะขอเพิ่มกระเบื้องลายดอกไม้ไม่ได้เลยท่านแล้วถ้าสมมติว่าเราจะมีแบบแผนชีวิตอะไรยังไงครับแผนชีวิตของพวกเราตอนนี้แบบแผนใกล้ๆกันหมดเลยเนาะหมายถึงว่าอย่างเซนก็บ้านเหมือนกันก็ทำบ้านให้เสร็จอยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็อัลบั้มแล้วก็เป้าหมายของพวกเราคือปล่อยอัลบั้มเนี่ยนะครับพวกเราอยากให้เหมือนกับเลนของพวกเรามันกลับมาจุดเดิมครับก็คือยังมีน้องๆอยู่แหละแต่ว่ายังอยากให้เหมือนกับว่ากลุ่มคนฟังมันกลับมาที่จุดเดิมที่เราเคยตั้งใจไว้แล้วก็ขยายมันให้มากเพื่อที่เหมือนในอนาคตเราจะได้เหมือนแบบ expand สิ่งนี้ออกไปอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็เริ่มน้องๆที่เป็นวัยรุ่นก็เริ่มกลับเข้ามาฟังเราเรื่อยๆใช่ใช่มันก็ตามแผนอยู่ครับใช่แล้วภาพของความรักอะคะตอนนี้มีแบบความสัมพันธ์ไปมากกว่าความรักก็ปกติครับหมายถึงว่าอยู่เรื่อยครับอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าอะไรอะอยู่ตัวแล้วก็แบบมีความสุขแบบเรื่อยๆครับจริงๆความรักในแบบที่โตขึ้นมาผมรู้สึกว่าเป็นความสบายใจมันเป็นความสบายใจที่แบบซัพพอร์ตกันเนาะทำให้เหมือนกับว่าแต่ละคนวันนึงคือเหมือนพอกลับมาแล้วได้เจอกันนะครับมันคือเหมือนทำให้มันผมว่าความรักมันคือเรื่องภาวะปกติครับเหมือนกับว่าทำให้แต่ละคนมันกลับมาอยู่ในจุดที่มันบาลานซ์ครับแล้วก็ออกไปทำอะไรที่ของตัวเองอะไรเงี้ยครับมีแรงบันดาลใจของตัวเองจริงๆก็มีทุกอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าการแต่งงานอาจจะยังไม่ได้มองเป็นเรื่องที่มองตรงกันด้วยครับว่าเราไม่ได้มองถึงจุดนั้นเพราะว่าจริงๆผมก็ทำธุรกิจหลายๆอย่างเพิ่มเติมด้วยครับทั้งกับส่วนตัวแล้วก็กับทั้งของแฟนเองอะไรครับมันก็เลยเหมือนกับว่าตอนนี้ทุกคนมีความสุขกับการที่ทำอะไรร่วมกันอยู่ยังไม่ได้ซีเรียสเรื่องการแต่งงานหรือมีลูกอะไรครับตัวผมเองน่าจะเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าผมอาจจะไม่ได้อยากมีลูกอะไรเงี้ยครับผมชอบเล่นลูกคนอื่นมากกว่าใช่แบบแล้วโอ้โหวันนี้มีเด็กจำนวนหลักล้านนะที่ผมสามารถเดินเข้าไปเล่นด้วยได้เลยมาแบบเป็นลูกใครก็คือตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมมีลูกหลานเยอะมากผมเลยรู้สึกว่าผมมีความสุขกับน้องๆลูกของคุณลุงคุณพี่อะไรอย่างเงี้ยดีกว่าผมรู้สึกอย่างนั้น